สวัสดีจ้ามื้อนี้เช้าเลยมาชวนเพื่อนๆกินส้มตํากุ้งสดจ้ะมื้อนี้กุ้งสดมีแต่ตัวใหญ่ๆใสๆแดงๆเลยจ้ะเต็มถาดเลยจ้ะส้มตํากะซี่จ้าจ้านเป็นตาแซ่บคือเก่านะจ้ะผักเฮามื้อนี้มีชะอมผักกันจองผักบุ้งนาผักกวางตุ้งมะละสลัดนิดนึงจ้ะมีซ้ํานี่ล่ะจ้ะผักเฮาแล้วก็มีขนมจีนมากินแก้มนําจ้ะบ่ไปกันน้ําลายแตกไปนําจ้ะมาลงมือกินกันเลยจ้ะเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่ๆน้ำปลาดำๆนี่ใส่มะกอกนำเด้อจ้ะใส่ใส่เด้งๆเลยจ้ะแซ่บๆนำกันตำใส่มะเขือเรื่องนำจ้ะกุ้งมีแต่ไซส์จัมโบ้จ้ะส้มตำเศร้าเลยตำแบบสไตล์บ้านๆจ้ะเซบกอกน้ำแซ่บมะกอกกะสิให้รสหวานเปรี้ยวฟาดๆเดี๋ยวจักหน่อยช่วงนี้มะละขี้นกไม่ค่อยมีจ้ะได้กินมะละจีนแทนThank you.
ส้มตำซาวเลยสิใส่พริกแห้งกับพริกสดรวมกันจ้ะจังเผ็ดจัดจ้านถ้าใส่แต่พริกสดสิบประเภทปันไหนเนาะจ้ะจัดพริกแห้งลงไปพร้อมขนมจีนจุ่มน้ำปลาซื้อกระแซบตำยำใดกับเผ็ดยำนั่นจ้ะบ่เผ็ดกับบ่แซ่บเด้อจ้ะส้มตำเผ็ดงานมาไม่เมื่อยเมารถเมาลาได้กินส้มตำเผ็ดๆนี่สวงเนาะจ้ะตำเป็นทาดกระเบิดเป็นพาดจ้ะส้มตำหมักคักอิ่มแล้วจ้ะเพื่อนๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปเศร้าเลยถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนําด้วยจ้ะจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆแซ่บๆแต่ละมื้อจ้ะคลิปนี้เศร้าเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะจ้ะไว้พอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะ